สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการใช้งาน Panda สำหรับการจัดการข้อมูลไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะสอนถึงคำสั่งเบื้องต้นในการที่เราจะดูแถวของข้อมูลที่เราโหลดเข้ามาใช้งานนะครับลองมาดูตัวอย่างดีกว่านะครับเริ่มต้นมาอันนี้ผมเปิดตัว Jupyter Notebook ไว้แล้วผมก็มาที่ New ตรงนี้แล้วก็ Python 3นะฮะแล้วผมก็ตั้งชื่อให้ก่อนเลยนะครับ Panda เราก็ใช้ตัว head tail แล้วก็ sample นะครับเริ่มต้นมาผมก็ import ตัว panda as pd แล้วก็พิมพ์ตัวเวอร์ชันออกมาให้ดูก่อนนะครับรันโดยการกด shift enter นะครับอันนี้คือ panda เวอร์ชัน 0.21.0 นะครับที่ผมใช้และเดี๋ยวผมจะอ่านข้อมูลตัวนี้นะครับเก็บอยู่ใน GitHub นะครับเป็นตัวจังหวัดในประเทศไทยนะครับบอกชื่อย่อแล้วก็อยู่ว่าอยู่ในภาคไหนแล้วก็พื้นที่กี่ตารางกิโลเมตรนะครับตรงนี้เนี่ยผมมาคลิกที่รอตรงนี้ copy ตัว link location ไปนะครับแล้วก็มาอ่านนะครับเก็บเข้ามาเป็น data frame แล้วก็บอก pd.read ตัว csv แบบนี้แล้วก็แปะตัว url เข้าไปนะครับพอ read ได้ปุ๊บนะครับผมปกติจะดูตัวนี้ก่อนเลยนะครับเชฟของมันก็คือดูว่ามีกี่แถวกี่คอลัมน์นะครับรันดูนะฮะอันนี้ก็คือมี77แถวแล้วก็5คอลัมน์ครั้งนี้นะครับโดยปกติตอนที่เราจะดูข้อมูลนะครับเราก็สามารถพิมพ์แบบนี้ได้เลยนะครับ df เนี่ยถ้าพิมพ์แบบนี้นะครับเครื่องจะโชว์ทุกจังหวัดเลยออกมานะครับก็คือทุกแถวของข้อมูลในที่นี้นะครับเป็นแบบนี้โดยที่ตัว pandas นะครับคือถ้าข้อมูลมีเยอะมากนะครับมันจะโชว์ตรงกลางๆเนี่ยจะเป็นจุดๆๆคือให้รู้ว่ามีข้อมูลนะครับแล้วก็มันก็จะโชว์เนี่ยมาถึงสุดท้ายก็จะบอก77คูณ5ก็คือตัวนี้เลยนะครับคราวนี้คือถ้าข้อมูลเรามีไม่เยอะอย่างเช่นอันนี้เนี่ย70กว่าแถวก็คงทำแบบนี้คงไม่เป็นไรแต่ถ้าข้อมูลเรามีเยอะมากนะครับโดยปกติเราจะใช้คำสั่งพวกแบบนี้กันนะครับเราบอกว่า df.head เนี่ยหมายความว่าขอดู5บรรทัดแรกนะครับของข้อมูลนะครับรันดูเห็นไหมครับลองดู index ตรงนี้ก็ได้นะครับ0 1 2 3 4นี่คือ5บรรทัดนะครับหรือว่าเราจะระบุเองนะครับ head แล้วก็วงเล็บ3เนี่ยรันดูนะครับเราก็จะเห็นแค่3บรรทัดแรกนะครับอีกคำสั่งหนึ่งนะครับก็คือตัว tail นะครับที่แปลว่าหางเนี่ยถ้าเราบอกว่า df.tail มันก็จะโชว์5บรรทัดสุดท้ายออกมานะครับแล้วก็เหมือนกันนะครับถ้า df.tail แล้วก็สมมติว่าต้องการดู10บรรทัดสุดท้ายเราก็พิมพ์แบบนี้ผ่านค่าเลข10เข้าไปเราก็จะได้10จังหวัดสุดท้ายนะครับหรือว่าการที่เราจะใช้ head กับ tail นะครับเราจะพิมพ์แบบนี้ก็ได้นะครับเราใช้ตัวสไลด์นะครับอย่างเช่นพิมพ์แบบนี้นะฮะหมายความว่าเอาตั้งแต่แถวที่0จนถึง5นะครับตัว5นี่จะเป็น exclusive นะครับคือไม่รวมเพราะฉะนั้นเราจะได้แถวที่เนี่ย0ถึง4ออกมาแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับจริงๆแล้วก็เหมือนกับตัวhead นั่นเองนะครับพอ head ก็จะแสดง5แถวแรกอันนี้ก็แสดง5แถวแรกนะฮะถ้าเราจะแสดง5แถวสุดท้ายนะครับเราก็บอกว่าลบ5แบบนี้นะฮะ run do นะครับเราก็จะได้5แถวสุดท้ายอันนี้ก็คือเหมือนกับตัว tail นั่นเองนะครับแบบนี้นะฮะหรือว่าจะเอากี่แถวก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์เอานะครับเช่น df ลบ3แบบนี้ก็ได้นะครับครั้งนี้นะครับหากเราต้องการดูทั้ง head ทั้ง tail พร้อมๆกันนะครับเราก็เขียนแบบนี้ได้ผมก็บอก pd นะครับใช้ตัว concat นะครับ concat แปลว่าเชื่อมนะครับแล้วก็แบบนี้นะครับแล้วก็ผ่าน df.head เข้าไปแล้วคอมมา df.tail แบบนี้ run ดูเห็นไหมครับแบบนี้เนี่ยผมจะได้5แถวแรกกับ5แถวสุดท้ายมาแสดงเห็นไหมครับ0 1 2 3 4แล้วตรงนี้ก็เป็นตัว5แถวสุดท้ายนะครับหรือว่าตรงนี้นะครับเราจะเลือกดู3แถวแรกกับ3แถวสุดท้ายเราก็ทำแบบนี้ได้นะเห็นไหมครับคราวนี้จะได้3แถวแรกกับ3แถวสุดท้ายออกมานะครับคราวนี้อีกอันนึงนะครับที่ผมชอบใช้ตอนดูข้อมูลนะครับก็คือเราพิมพ์ df แล้วก็ sample นะครับรันดูนะครับdata frame sample นี่คือเป็นการสุ่มแถวออกมา1แถวนะครับจากข้อมูลเดี๋ยวนะครับถ้าผมรันตัวนี้นะครับกลับมาอีกทีหนึ่งละกันนะครับ
แล้วก็รันใช่ไหมครับมันจะได้เป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับแซมเปิลนะครับผมสามารถบอกได้ว่าเอา5แถวแบบนี้นะครับรันดูเห็นไหมครับผมก็จะได้เนี่ยตัวข้อมูลแบบสุ่มๆมานะครับ5แถวลองรันดูได้นะครับอย่างเช่นผมมาที่เซลล์นี้กด Shift Enter เพื่อรันอีกครั้งนะครับนะครับชื่อจังหวัดก็จะเปลี่ยนไปนะครับหรือว่าผมจะทำแบบนี้ก็ได้นะครับนอกจากบอกเป็นจำนวนแล้วนะครับผมบอกว่าสามารถบอกเป็นแฟรคชั่นก็ได้นะครับสมมุติว่าเอา 10% นะครับจุดหนึ่งก็คือ 10% นะฮะเราจะได้ข้อมูลออกมาประมาณ 7-8 แถวนะครับก็คือข้อมูลเรามีทั้งหมด77แถวเนี่ย 10% นะครับปัดขึ้นก็จะได้เท่ากับ8แถวแบบนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคในการสุ่มดูข้อมูลนะครับคราวนี้สมมุติผมต้องการสุ่มแล้วก็แสดงผลลัพธ์บางคอลัมน์นะครับผมทำแบบนี้ได้อย่างเช่นผมบอกว่าเอาคอลัมน์ province th นะครับแบบนี้แล้วบอกว่า sampleผ่าน n เท่ากับ5แบบนี้รันดูเห็นไหมครับผมจะได้เนี่ยเฉพาะคอลัมน์จังหวัดคันนี้นะครับผมสามารถทำแบบนี้ก็ได้ df.pro แล้วก็กดแท็บ1ครั้งนะครับเพื่อแสดงตัว auto completion เนี่ยผมก็เห็นเนี่ย1ในตัวเลือกคือ province th ก็คลิกไปแล้วก็พิมพ์ .head แบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเอา5แถวแรกหรือว่าถ้าผมต้องการแสดง2คอลัมน์นะครับผมก็ทำแบบนี้นะครับ df แล้วก็เนี่ยในวงเล็บสี่เหลี่ยม2อันนะครับ province th แล้วก็เอาตัว area km 2นะครับก็คือเนี่ยเอาคอลัมน์ตัวที่เป็นพื้นที่เป็นตารางกิโลเมตรออกมาแล้วก็พิมพ์ .h แบบนี้เห็นไหมครับผมก็จะได้เนี่ย5จังหวัดแรกออกมานะครับหรือว่าถ้าเปลี่ยน .h เป็น .sample นะครับก็ได้นะครับsample เราบอก n เท่ากับ5แบบนี้เห็นไหมครับเราก็จะได้เฉพาะบางคอลัมน์ที่เราต้องการออกมาเอาละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการใช้ตัว method head tail แล้วก็ sample เพื่อดูข้อมูลที่อยู่ใน data frame ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ